ู้ไฟของเราที่ตัวควบคุมแล้วเนี่ยเกิดความชื้นเลยช็อตไม่สมเหตุไม่เลยทำงานได้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไดโวของปพขึ้นมาแล้วเรามีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าเพราะกระแสไฟฟ้าเราส่งเข้าไปไกลแล้วก็กระแสไม่พอกระแสดรอปลงมาฮะก็ผมอยู่ในนั้นอยู่3วันที่เข้าไปทำงานนะฮะแล้วเราหาทางออกก็ปกติก็คิดว่าถ้าน้ำมันลดจ่อเองพอดีมีทหารของหน่วยซิลกับทหารอเมริกันนะฮะที่เข้าเป็นนักประดาน้ำนะไปรับตัวผมออกมาคือเครื่องล่างที่ผมดูเนี่ยแนวถ้ำเนี่ยถามว่าน้ำไหลเป็น4-500คิวต่อชั่วโมงเนี่ยแต่ไม่ทะลุออกปากถ้ำนะฮะแต่น้ำที่ทะลุออกปากถ้ำเนี่ยคือน้ำที่ไหลจากผนังในแนวยาวประมาณกิโลครึ่งนะออกมาแต่น้ำในส่วนที่ว่าจากจุดที่ผมอยู่จุดที่3นะฮะอัตราไหลอยู่ประมาณ400คิวต่อชั่วโมงมันหายตรงจุดที่ผมอยู่พอดีเลยเพราะมันมีปากถ้ำลงไปที่เราจะมุดลงมาที่มีความลึกประมาณ6เมตรถึง10เมตรนะฮะในเบื้องต้นนะฮะคือเด็กค่อนข้างจะมีร่างกายแข็งแรงแล้วเด็กเคยเข้าไปอยู่ในโซนนั้นจิตใจเขาคงจะเสียนิดหน่อยแต่ผมถามว่าเสบียงบางส่วนที่เขาเตรียมไปเขาบอกว่าน้องชุดนี้ตั้งใจไปพักแรมในโซนที่4คือพัทยาบีชผมคิดว่าอากาศมีหายใจเพราะในจุดที่ผมอยู่วันนั้นอ่ะก็เราสื่อว่าหายใจได้แต่ห้องที่น้องเขาอยู่ห้องถงจะกว้างกว่าผมเพราะจุดที่ผมอยู่นี่ความกว้างประมาณ2ไร่ฮะห้องถงที่3นะฮะก็เขาบอกว่าที่พัทยาบีชจะสูงกว่านี้แล้วก็เป็นที่สูงผมคิดว่าน้ำไม่ท่วมแต่มันจะเป็นปัญหาแล้วว่าเขาจะมีเสบียงไหมเขาขาดไฟเขาสามารถจะเดินลงไปหาน้ำได้ไหมนั่นคือปัญหาที่เรากังวลอยู่ตอนนี้เราพยายามจะช่วยหน่วยงานของรัฐทั้งหน่วยงานของพวกเราเนี่ยก็พยายามจะลดน้ำปริมาณในดินแล้วก็น้ำผิวดินให้ได้มากที่สุดให้ไวที่สุดครับตอนนั้นเราเข้าไปประมาณ2กิโลแล้วที่เราเขียนคำว่า FC หมูป่านะฮะF2 หมูป่าเนี่ยเราเข้าไปจะมีแนวทางตลอดแล้วเด็กจะเขียนไปตามแนวทางแต่แนวผนังเนี่ยเป็นลูกศรเข้าไปว่า F4 หมูป่าก็ลักษณะเขาทำสัญลักษณ์ของเขาไว้ไงฮะก็ที่ผมเห็นมี 3-4 จุดนะฮะเขาส่งสัญลักษณ์ไปเป็นช่วงประมาณ 4-500 เมตรเขาทำที1 4-500เมตรทำที1นะฮะครับผมมั่นใจว่าเด็กเขายังมีกำลังใจอยู่เพราะในส่วนหนึ่งเขาต้องการไปทำแฮตทริกว่าแล้วเข้าไปถึงนะสแตมป์มาว่าเขาถึงอยู่ในจุดที่ลึกที่สุดนะฮะคิดว่าเด็กเขายังไม่ท้อนะฮะในความคิดผมเนี่ยคือ1ตอนนี้เขาติดมาอยู่ประมาณ10วันใช่ไหมน่าจะปลอดภัยอยู่เพราะ1เสบียงในบางส่วนเขาจะสามารถอยู่ได้ประมาณ3วันเพราะเขามีการจะเอาเตรียมไปตั้งแคมป์อยู่แล้วนะแต่มั่นใจว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ยังจะไม่เสียชีวิตเท่าคนนะผมมั่นใจฮะและตอนนี้ความหวังของพวกผมเนี่ยที่ผมเจาะผมระบายน้ำต้องการให้ระบายน้ำบาดาลซุดตัวลงไปเพื่อให้น้ำในถ้ำหายลงไปนี่ความหวังของพวกเรานะผมต้องการรางวัลเด็ก13คนเพื่อเป็นชีวิตของพวกเป็นรางวัลในการเจาะน้ำของผมนะไม่ต้องการเงินนะ